น้องชายหายเหนื่อยไงครับเป็นไงเสียดายไหมอ่ะเสียดายเราไปภาคจังหวัดไหนในความรู้สึกของเราออกไม่ต่อเนื่องแล้วคู่ชกมาเป็นไงบ้างครับสิ่งดีวันนี้เกมการชกของเราดีหนักตรงไหนไม่เข้าใจมันหนักเพราะอะไรอ่ะมันกดดันไหมกับการที่เราได้เปรียบเขาเยอะๆแล้วทำให้เราชกมันแล้วเวทมันมีผลไหมที่ปล่อยเวทขึ้นมาเดี๋ยวนี้บอกก็บอกเลยไปเวทนี้เลยหรือว่าใหญ่ไปเนาะคิดว่าร่างกายดีแล้วได้ชกเวทเรานี่คิดว่าเรามีโอกาสชนะได้ไหมวันนี้คิดว่าหลังจากนี้ต้องขยับเวทเป็นเวทไหนคิดว่าเหมาะสมแล้วอ๋อแต่เราต้องหวัดขยับขึ้นมาเป็นไงผลงานเราไฟนี้ต้องกลับไปปรับปรุงจุดไหนบ้างครับก็เยอะจุดไหนบ้างครับอาคารไม่ต่อเลยอาชีพเท่าไหร่ครับไฟนี้50,000 บาทอยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษนักข่าวแล้วก็เสียงถูกวันนี้ก็ทำได้ดีครับบอกเอฟซีแฟนคลับแล้วหน่อยครับสุดท้ายนี้ขอโทษเอฟซีที่ครับผมวันนี้ผมทำทีนี้ขอโทษด้วยโอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับขอเป็นกำลังใจให้กับทางด้านเจริญสุขนะครับผมอันนี้ก็ยกสีนี่ก็พลาดท่านะโดนเข่าทางด้านแมววาวนะครับเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างครับทางด้านแมววาวนะครับเดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะก็เดี๋ยวมาดูผู้ชนะนะทางด้านแวววาววังพลนะวันนี้ก็ไม่ทำให้พี่บอลมาใช่ผิดหวังเลยครับยก4นี่เล่นอัดสบายเลยนะเป็นไงครับน้องโอ้โหเมื่อกี้นี้เชื่อว่าอัดฉีดได้เยอะแน่นอนเกมมันกดดันไหมอะเกมขึ้นมาบรรยากาศเราเสียเปรียบเขาทุกอย่างก็จะเป็นมือชูคือเป็นแผนของเราไหมที่เรา3ยกนี่ไม่ค่อยออกอาวุธแต่มายก4นี่คือเป็นแผนของเราเลยใช่ไหมฮะมีบอกยกที่2ยก3ไปเลยเล่นยก4ยกเดียวยก4ออกมาเล่นก็ตามที่เห็นเลยเรามั่นใจไม่พอเราขวางหน้าจะแทงตั้งแทงคาต่อมั่นใจอาวุธไหนเลยที่เราทำให้ที่ทำให้เราพลิกเกมแล้วก็ได้รับชัยชนะเนี่ยดักแทงพอเดินมาแล้วก็ดักแทงแต่ว่าวงใน3ยกนี้ก็อึดอัดเหมือนกันนะหรือว่าเรายังไม่ได้เร่งอะไรด้วยไงไปเรื่อยไม่ได้เร่งคือตามแผนเลยเนาะแต่เราขอแข่งแข่งมากน้องสามยกนี้ราคาไปมันพังเยอะเลยครับเรารู้สึกว่าแข่งมันจะสำเร็จไหมในมุมมองในความรู้สึกก็หวั่นหวั่นนิดนึงครับแต่แล้วก็เร่งให้ผ่านให้ได้เราคิดไหมว่าเราจะกลับมาได้หลังจากที่หมด3ยกคิดครับเพราะเรายังเองไม่ได้เร่งอะไรครับยังคุมอยู่ใช่ครับพอหมดยก4เราเริ่มมั่นใจหรือยังเรามั่นใจแต่ตอนไหนมั่นใจว่าน่าจะคุมอยู่ยก5ขึ้นมาน่าจะคุมอยู่อัดฉีดมั้ยครับวันนี้อัดฉีดเท่าไหร่ฉีดน่าจะเป็นแสนได้อือที่บอลไม่ได้มาต่อก็โทรมาเรียกท่านโอ้เป็นงานผลงานฟันนี้ผลงานฟันนี้เป็นพอใจไหมก็พอใจครับมีจุดไหนต้องกลับไปเสริมอีกไหมครับน่าจะความเร็วครับยังช้าอยู่ครับ3ยังช้าแล้วเรื่องสภาพร่างกายเป็นไงบ้างร่างกายก็ประเมินค่าไฟนี้70%ผลงานในมือรอบนี้เรา
แพ้ไฟเดียวเลยแพ้ไฟเดียวแต่ว่าไม่ได้แชมป์โอ้น่าเสียดายนะแล้วหลังจากนี้คิดว่าเวทเราเวทไหนที่เหมาะสมที่สุด114นี่ครับสบายสบายได้เลยเนาะพูดถึงคู่ชกกันบ้างครับเป็นไงโอ้ชกแรงมากเดินไม่หยุดเลยครับน้องเขาแข็งแรงมากเขาบอกว่าน้ำหนักนี้เขาไม่น่าจะต่อยได้แล้วใช่ไหมเขาบอก121ได้ไหมใหญ่ไปไม่ไหวแล้วเป้าหมายหลังจากนี้ครับที่คิดว่าปีนี้ก็จะทำให้เต็มที่ทุกไฟครับไว้รอบนี้เราไฟที่เราแพ้นี่เราแพ้ใครแพ้ดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าถ้าสมมติว่าไฟหน้าเนี่ยจะเจอดอกไม้ป่าเป็นไงครับก็ได้อยากแก้มือเห็นเมื่อกี้เนี่ยพวกสื่อมวลชนตามหาเพื่อนที่สัมภาษณ์เราตามหาไม่เจอเห็นเราเดินอยู่ตรงนู้นไปรับภาษีกับพี่กล้วยพี่เลยบอกว่านั้นเรียกน้องมาทางนี้หน่อยไหมน้องเดินได้แน่ถ้าพี่ชนะแบบนี้เดินกลับไหมครับเดินกลับค่ายได้ไหมถ้าอย่างนี้ได้ขี่รถดีกว่าอยากขอบคุณใครบ้างครับน้องชายก็ขอบคุณพี่บอลแล้วก็อาจารย์ปู่แล้วก็รองบอกครับแล้วก็แม่ติ๋วครับที่ยังอธิบดีตอมอยู่ค่ายบอกสุดท้ายบอกเอ็นซีแฟนคลับที่ติดตามเราหน่อยครับขอบคุณที่เยี่ยมชนะแล้วครับทำได้ครับยินดีด้วยครับยินดีครับผมแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับยาวาวนะครับ